สวัสดีครับวันนี้มาดูเห็ดก้อนขาวครับทำวันนี้จะทำเมนูทอดครับทอดเห็ดก้อนขาวกรอบนะครับคุณยายกำลังหมักแป้งที่จะทอดครับแป้งนี้ที่ใช้ก็จะเป็นแป้งโกกิใส่แป้งมันนะเนี่ยผสมกันแป้งมันแป้งมันจะทำให้กรอบใช่ไหมหลายคนครับเห็ดก้อนขาวนี่ก็ทำอาหารได้หลายอย่างครับแต่วันนี้ก็เราจะทำเมนูทอดมันนะครับเราใส่อะไรบ้างก็ใส่รสดีลงไปนะครับรสดีลงไปก็จะใส่ผงชูรสนิดนึงครับชุบแป้งทอดครับวันนี้ครับเป็นเมนูที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรับประทานนะครับก็ให้พวกเราลองชิมดูครับการผสมแป้งก็จะให้เหนียวเนื้อติดนึงเพื่อที่จะให้จับกับตัวที่เป็นเห็ดครับเห็ดตัวนี้ซื้อมาโลนึงเห็ดก้อนขาวนี่ก็ประมาณ80 บาทคุณยายซื้อมา80 บาทครับเห็ดนางรมก็ได้เห็ดนางรมก็อร่อยเนาะนี่คุณยายผสมแป้งเลยครับแป้งใส่รสดีใส่ผงชูรสน้ำปลาใส่ซอสไปไหมน้ำตาลใส่น้ำตาลด้วยยายคุณยายใส่ซอสหอยด้วยครับสูตรคุณยายวันนี้คุณยายทำอาหารก็คือนี่ครับเห็ดก้อนขาวครับหรือว่าเราเอาเห็ดนางรมก็ได้มาก็ทำเมนูทอดกรอบครับอร่อยครับเดี๋ยวจะทอดให้ดูครับผสมให้เข้ากันจะแป้งที่ใช้ก็แป้งที่อันนี้ผสมแป้งโกกิแป้งมันผสมกันครับแป้งมันมันก็จะทำให้กรอบขึ้นครับสำหรับเห็ดนะครับเห็ดตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาเห็ดแค่เราตัดก้นมันตัดตูดมันออกนะครับแล้วก็ขึ้นเอาชุบใส่แป้งเลยนะครับแล้วก็จะทอดได้เลยนะครับนี่ครับเห็ดที่ใช้ก็เป็นไม่ต้องฉีกนะครับทอดได้เลยนะครับทำไปเบาๆนะครับก็ทอดมันก็จะกรอบนุ่มอร่อยคุณยายขึ้นเตาแล้วครับเตาที่ใช้ก็จะเป็นเตาไม่ใช่เตาแก๊สครับนี่ครับเตาแบบธรรมชาติเพราะว่าคุณยายบอกว่าอร่อยวะทำอร่อยกว่าวะหอมกว่าวะถ้าเตาแก๊สมันบ่หอมวะมันไม่เหมือนกันนั่นมันสุกไวอ๋อมันสุกไวแต่ตัวนี้จะแบบเรื่อยๆนะครับไฟมันจะอ่อนๆไปเรื่อยๆคุณยายชอบแบบใช้แบบธรรมชาติมากกว่าครับก็เอาคุกลงไปเลยคุณยายคุกลงไปเลยครับเมนูคุณยายตอนเช้าๆครับถ้าคุณยายว่างคุณยายก็จะทำกับข้าวให้เราชมแบบนี้เลยนะครับต่อไปคุณยายก็จะให้ไฟเตาร้อนนิดนึงก็จะขึ้นทอดเลยนะครับอันนี้ก็หมักอีกครั้งหนึ่งแป้งที่ใช้นะครับแป้งอเนกประสงค์ที่เป็นแป้งโกกิบวกแป้งมันผสมเครื่องปรุงก็รสดีผงชูรสซอสหอยนิดหน่อยแล้วแต่เราจะปรุงซอสหอยหรือว่าซอสเขียวก็ได้ครับฝาเขียวคุณยายเริ่มขึ้นทอดแล้วครับมาดูกันเมนูนี้ก็อร่อยครับกรอบอร่อยแน่นอนครับเห็ดเป็นเห็ดก้อนขาวนะครับเห็ดอะไรนะครับที่คุณยายคิดยายมาทำทอดแดดเดียวเห็ดนะเห็ดก้อนขาวนี่ก็ได้นะเห็ดนางรมเห็ดนางรมเห็ดก้อนขาวทำแดดเดียวก็ได้คุณยายทำอร่อยครับ
แต่วันนี้วันยายนำเห็ดขอนขาวมาทอดกรอบครับเมนูนี้ก็อร่อยครับแล้วทอดไปเรื่อยๆไฟก็ใช้ไฟกันอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณยายบอกว่าใช้เตาแบบธรรมชาตินี้นะครับก็จะไม่ร้อนมากนะครับถ้าใช้แก๊สตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆหั่นทอดไปเรื่อยๆมันจะหอมอร่อยครับกินแบบธรรมชาติของเราเห็ดที่ซื้อมานี่ก็โล80บาทก็ถูกนะครับถือว่าถูกอยู่นะครับเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวนี่เราทำกับข้าวได้หลายประเภทยกตัวอย่างเช่นทำแกงออมแกงใส่หน่อไม้ก็ได้หรือว่าแกงกินเฉพาะเห็ดก็อร่อยครับวันนี้มาทำเมนูทอดกรอบเห็ดขอนขาวครับเนี่ยคุณยายก็จะเสร็จละให้เหลืองออกนิดนึงก็ยกออกเลยนะครับมันจะแข็งกรอบอร่อยใครที่ชื่นชอบมังสวิรัติอาหารเจนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแข็งทอดเสร็จแล้วครับคุณยายทอดเห็ดขอนขาวนะครับก็สุดยอดเลยนะครับน่ารับประทานมากนะครับทอดไปเรื่อยๆครับนี่คือทอดเมนูเห็ดขอนขาวครับคนไปเรื่อยๆถ้าติดก้นก็คนครับเสร็จแล้วครับเมนูทอดเห็ดขอนขาวกรอบอร่อยครับสูตรคุณยายครับทำเองครับก็อย่าลืมกดติดตามการทำอาหารคุณยายครับตอนเช้าครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับสวัสดีครับ